กลับมาช่วงนี้เราไปที่สหรัฐครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ชาวสหรัฐเขากำลังชื่นชมอเมริกันพลเมืองดีนะฮะที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่กำลังเด็ก2คนนะเป็นเด็กวัยรุ่นสาว2คนที่กำลังถูกคุกคามบนรถไฟกำลังถูกคุกคามแล้ว2คนนี้เป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยสุดท้ายคนที่เข้าไปช่วยเสียชีวิตครับครับโอ้นี่เหตุการณ์นี้นะฮะเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นชายผิวคนร้ายซึ่งเป็นชายผิวขาวนะฮะได้ตรงเข้าไปตะโกนด่าทอแล้วก็แสดงท่าทีข่มขู่คุกคามเด็กสาว2คนซึ่งบอกว่าคนหนึ่งก็เป็นเด็กสาวผิวสีอีกคนหนึ่งก็เป็นมุสลิมแล้วก็พยายามใช้ถ้อยคำแสดงความเกลียดชังแล้วก็เหยียดเชื้อชาติศาสนาแต่ปรากฏว่าพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยนะครับสองคนก็คือนายริกกี้จอห์นเบสอายุ53ปีคนนี้เคยเป็นทหารในกองทัพสหรัฐมานานถึง23ปีอีกคนคือนายทาลิซินมริดดินนำไกเมเชเขาบอกว่าคนนี้เป็นบัณฑิตหนุ่มซึ่งเพิ่งจะสำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอนนะฮะสุดท้ายคนที่เข้าไปช่วย2คนเสียชีวิตโอ้นี่แหละฮะเขาก็เลยต้องออกมายกย่องถึงฮีโร่นะฮะของ2คนนี้ส่วนฝั่งของคนร้ายผู้ก่อเหตุก็คือนายเจเรมี่โจเซฟคริสเตียนวัย35ปีปรากฏว่ามีประวัติเป็นสมาชิกกลุ่มผู้เหยียดเชื้อชาติศาสนาแล้วก็มีแนวคิดสุดโต่งมากๆเลยขณะนี้ถูกตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วก็ข้อหาพยายามฆ่าข่มขู่และพกพาอาวุธต้องห้ามนะครับคือเรื่องของความเกลียดชังมุสลิมนะครับล่าสุดสภาส่งเสริมความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามเขาก็ออกมาเรียกร้องครับให้โดนัลด์ทรัมป์แถลงต่อต้านแนวโน้มความเกลียดกลุ่มอิสลามที่ตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นในสหรัฐแล้วก็บอกว่าตัวของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำเองนี่แหละที่มีส่วนแผ่ขยายแนวโน้มนี้ให้มีความรุนแรงขึ้นด้วยการใช้คำพูดและนโยบายต่อต้านอิสลามในด้านต่างๆตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะครับครับมากันที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือนะครับเป็นผู้ที่บัญชาการด้านการทดสอบระบบการต่อต้านอากาศยานใหม่มีการทดลองขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำนักข่าว KCNA นะครับของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือบัญชาการทดสอบระบบต่อต้านอากาศยานใหม่โดยสั่งการให้ผลิตและก็ประจำการไว้นะครับหลังจากทดสอบขีปนาวุธหลายครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าเป็นอาวุธชนิดใดหรือวันที่จะดำเนินการทดสอบแต่บอกว่าเป็นการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ด้านกลาโหมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานในบัญชีดำที่คาดว่าทำโครงการพัฒนาขีปนาวุธและก็อาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับที่ผ่านมาเกาหลีเหนือพัฒนายุทโธปกรณ์หลายด้านนับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรวมไปถึงขีปนาวุธพิสัยกลางที่คาดว่าน่าจะยิงโจมตีได้ถึงดินแดนของสหรัฐแล้วก็คาดว่าอาวุธของเกาหลีเหนือนะครับยังมีความคืบหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากครับจากเกาหลีเหนือเราไปต่อที่จีนนะครับเขาออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจที่ประชุม G7 ที่เพิ่งจะจบไปแล้วก็มีการพาดพิงถึงเหตุการณ์ในทะเลจีนใต้และตะวันออกนะครับโดยโฆษกต่างประเทศของจีนแถลงไม่พอใจอย่างยิ่งที่มีการพาดพิงถึงทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ในการแถลงของกลุ่ม G7นอกจากนี้กลุ่ม G7 ควรหยุดการกล่าวถึงเรื่องนี้โดยไม่จำเป็นจีนยึดมั่นในการคลี่คลายปัญหากับทุกประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมโดยผ่านการเจรจาในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงทางทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้แถลงผลการประชุมกลุ่มผู้นำ G7 ระบุนะครับว่า G7 นั้นวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกโดยขอให้เป็นพื้นที่แขกปลอดทหารที่ผ่านมาจีนนั้นมีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกและมีการพยายามเข้าครอบครองน่านน้ำในทะเลจีนใต้ด้วยครับไปกันที่ความคืบหน้าของวงการลูกหนังไทยกันหน่อยนะครับ ประกิตดีพร้อมครับกองกลางของชลบุรี FC ย้ายไปร่วมทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะสามารถลงสนามในช่วงเล็ก2ของลีกทันทีประกิตดีพร้อมนะครับตอนนี้ยุติการค้าแข่งกับฉลามชนเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะไปร่วมทัพกับกีเลนพยองในช่วงเล็กที่2ของศึก Toyota ไทยลีกนะครับโดยเจ้าตัวลงสนามสั่งลาฉลามชนวันที่27พฤษภาคมในเกมบุกชนะ BC เทโรศาสนะ3-1ซึ่งเจ้าตัวลงสนามช่วง10นาทีสุดท้ายหลังจบเกมประกิตโบกมืออำลาแฟนชลบุรีเรียบร้อยนะครับสำหรับประกิตเองการได้ทีมครั้งนี้ทำให้เขาเป็นนักเตะที่เข้าสังกัด3ทีมชั้นนำของไทยก็คือบุรีรัมย์ชลบุรี SCG เมืองทองนะครับหลังจากเริ่มค้าแข่งกับ TOTHC เป็นต้นมาส่วนเมืองทองนะครับเป็นการเสริมทัพต่อเนื่องเพื่อสู้เล็ก2ของไทยลีก2017หลังจากได้สิโรจน์ฉัตรทองมาแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าเตรียมคว้าเลอันโดอัสซัมเซานะครับดาวยิงศรีสะเกษ FC รวมทั้งชาริวชับปุยมิดฟิลด์สุพรรณบุรี FC ก็มีกระแสข่าวว่าน่าจะไปซบ SCG Stadium เช่นกันครับ
นี่โอ้โหกระโดดตัวท็อปๆไปเพียบเลยนะฮะสำหรับ SCG เมืองทองนะครับปิดท้ายเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้มีหนังชุมโรงให้ติดตามกัน2เรื่องนะครับจะมีเรื่องอะไรติดตามพร้อมกันครับ Welcome to Baywatch มาเริ่มกันที่ Baywatch ไลฟ์การ์ดฮอตพิทักษ์หาดเรื่องราววีรกรรมของไลฟ์การ์ดผู้เสียสละทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่มิทช์บูชานอนรับบทโดยดเวนจอนสันที่ไม่ค่อยลงรอยกับลูกทีมคนใหม่แมตต์บรอดี้รับบทโดยแซคเอฟรอนแต่ว่าทั้งคู่ต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งอาชญากรรมท้องถิ่นที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อชายหาดแห่งนี้ในอนาคตเรื่องราวชุลมุนจึงเกิดขึ้นพร้อมกับความตลกที่รับรองว่าเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะThis is where we keep ปิดท้ายกันที่ Wonder Woman เรื่องราวของไดอาน่าเจ้าหญิงแห่งลุ่มน้ำอเมซอนที่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักรบยอดฝีมือเธอเติบโตบนเกาะสวยที่ถูกปกป้องไว้แต่เมื่อนักบินชาวอเมริกันได้พุ่งชนชายฝั่งและบอกมีการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่นอกโลกไดอาน่าต้องทิ้งบ้านเกิดโดยถูกโน้มน้าววันเธอสามารถหยุดยั้งภัยร้ายได้ในการต่อสู้ไปพร้อมกับพวกผู้ชายในสงครามเพื่อยุติศึกและหลังจากนั้นไดอาน่าจะได้พบกับพลังพิเศษพร้อมกับชะตาลิขิตที่แท้จริงของเธอติดตามทั้งสองเรื่องได้ในโรงภาพยนตร์ค่ะและในสัปดาห์หน้าจะมีภาพยนตร์ใหม่เรื่องไหนเข้าโรงฉายกันบ้างเรามาอัปเดตกันก่อนใครได้ที่ New TV ค่ะรอติดตามกันได้นะครับทิ้งท้ายสั้นๆนะครับสายการบิน British Airways นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะก็ปั่นป่วนเพราะว่ามีปัญหาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โอ้โหเสียหายหนักผู้โดยสารตกค้างเพียบเลยนะครับล่าสุดปรากฏว่าทางสายการบินนะฮะก็ออกมาขอโทษแล้วนะครับรวมถึงมีการเสนอคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจองใหม่ได้หรือว่ามีการแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยตรวจสอบสถานะเที่ยวบินของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ ba.com ก่อนจะเดินทางไปยังสนามบินนะครับบอกขณะนี้สายการบินยังไม่พบหลักฐานว่าเหตุระบบคอมพิวเตอร์ล่มครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรไม่ได้เกิดจากการโจมตีทางไซเบอร์นะครับทางด้านของนายอเล็กซ์ครูซ CEO ของสายการบิน British Airways ก็คาดว่าน่าจะเกิดมาจากระบบไฟฟ้าขัดข้องฮะไฟฟ้าและวงจรหรือเปล่าไม่ทราบครับ ครับครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับนิวข่าวค่ำวันนี้ขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับคุณประวันสิริอิสรนันท์ผมปิยะเกียรติบุญเรืองพร้อมทีมข่าวนิวทีวี18ทุกคนลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ